ผมเขียนบทคือ based on ตัวละครคือแพนจะคิดว่าตัวละครแต่ละคนเนี่ยคือพอเจอสถานการณ์นี้เขาจะทำยังไงซึ่งผมมองว่าตัวละครที่เจนสุดาเล่นเนี่ยคือมีความอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคือ practical ความเป็นจริงของปัจจุบันของสังคมไทยใช่แล้วก็ของฐานะไอ้ต่างๆปัญหาต่างๆที่เขาเจออยู่ในตอนนั้นที่คอนโดจะโดนยึดอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาต้องมองว่าไอ้ความรักที่ผู้ชายคนนี้บอกว่ามีให้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้แบบว่ามีพื้นฐานในความเป็นจริงอยู่หรือมันกินไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าหรืออาจจะกินไม่ได้ถ้าคิดสั้นๆแต่จริงระยะยาวอาจจะกินได้ก็ได้ก็อาจจะค่าเงินตรารวยจะตายใช่แต่ว่ามันก็ไม่มีมันก็มีความไม่แน่นอนอยู่ว่าเอ๊ะแต่จริงๆมันใช่หรือเปล่าแล้วผมว่าคือตัวเขาเองก็คือเหมือนกับว่าเวลามันผ่านไปแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ต้องหวนกลับไปสู่อดีตอันนั้นมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วคือเขาอยากจะเดินหน้าต่อมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ